แต่ไร้สัมผัสนี้ตัวไมโครชิปตัวนี้นะคะจะใช้วิธีการสื่อสารผ่านขดลวดที่อยู่ในชิปนะคะแล้วก็มองเราจะมองได้ตลอดไม่เห็นว่ามันสื่อสารกันด้วยอะไรนะคะผ่านคลื่นวิทยุอุปกรณ์ตัวนี้จะเรียกว่าเป็นกึ่งผ่าน FID ก็ได้นะคะกึ่ง FIDไม่จำเป็นต้องใช้การสัมผัสแต่จะใช้การสื่อสารผ่านคลื่นวิทยุความหมายก็คือแค่บัตรตัวนี้ไปเข้าใกล้เครื่องอ่านโดยที่ไม่ต้องสัมผัสก็สามารถสื่อสารผ่านเครื่องอ่านได้ตัวอย่างเช่นบัตร Easy Pass บัตร Easy Pass ที่อยู่หน้าโรงของเด็กๆนะคะบางที่บางประเทศเนี่ย Easy Pass ของเขาเป็น Smart Card แต่ของเรา Easy Pass ของเราเนี่ยเป็น RFID คือตัวแบบเนี้ยสมาร์ทการ์ดเนี่ยค่ะกับระบบสมาร์ทการ์ดที่เป็นแบบไร้สัมผัสกับ RFID จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันแค่เข้าใกล้โดยที่ไม่ต้องแตะก็สามารถเข้าระบบได้ยกตัวอย่างคีย์การ์ดเข้าหอของเด็กๆใช้คีย์การ์ดเข้าหอไหมคีย์การ์ดเข้าหออ่ะบางหอพักอะค่ะที่ลงทุนนิดนึงคีย์การ์ดของเด็กๆบางทีมันอาจจะไม่ได้มีไมโครชิปฝังให้เราเห็นอยู่ข้างนอกใช่ไหมแต่เราอยู่ข้างในคีย์การ์ดของหอพักบางหออ่ะต้องเอาการ์ดอ่ะไปแตะที่เครื่องประตูถึงจะเปิดใช่ไหมแต่คีย์การ์ดบางหออ่ะแค่เอาไปใกล้ๆคือแค่แบบโบกขึ้นโบกลงยังไม่ต้องเอาไปแตะก็อ่านได้แล้วนะคะมีสองแบบเหมือนกันอย่างบัตรพนักงานของอาจารย์เนี่ยเป็นสมาร์ทการ์ดที่พ่วงกับระบบ ATM บัญชีพวกเนี้ยนะคะก็ใช้เปิดปิดไม้กระโดดหน้าคณะเหมือนกันแต่บัตรสมาร์ทการ์ดเป็นแบบของอาจารย์เป็นแบบสัมผัสต้องเอาบัตรเนี่ยไปแตะที่เสาเลยแตะที่เครื่องเลยแล้วบางทีแตะไม่เปิดเลยต้องถูนิดนึงต้องถูนิดนึงมันถึงจะกระโดดขึ้นนะคะลำบากเหมือนกันเพราะว่าคือถ้าสมมติว่าอย่างคีย์การ์ดเข้าหมู่บ้านอาจารย์ติดไว้หน้ารถพอเข้าไปประมาณรัศมีประมาณ50เมตรได้มั้งมันก็จะกระโดดขึ้นละไม้กระโดดค่ะเราไม่ต้องเปิดกระจกไม่ต้องเปิดอะไรประมาณนั้นแต่พอเป็นอีสมาร์ทการ์ดที่แตะเข้าตึกเนี่ยโอ้อาจารย์ต้องเลี้ยวรถแบบจอดยังไงให้อยู่ใกล้กับอีเสาที่แตะที่สุดแขนก็สั้นก็ต้องยื่นออกไปแตะไม่พอถูไม่นิดนึงยากอยู่เหมือนกันนะคะเพื่อที่จะให้มันอ่านเจอการสัญญาณส่งตรงกันแล้วมันก็จะกระโดดขึ้นอย่างที่บอกว่ามันมีสองแบบก็จริงแต่แบบที่เขานิยมใช้คือแบบสัมผัสคือแบบแรกแบบATMนั่นแหละลูกนะคะหลักการทำงานของสมาร์ทการ์ดที่จันให้ไว้เนี่ยเป็นหลักการทำงานแบบสัมผัสนะคะเพราะว่าเป็นแบบที่นิยมใช้ที่สุดหลักการทำงานของมันมีแค่4ขั้นตอนด้วยกัน4ขั้นตอนก็คือมันจะใช้วิธีการอ่านข้อมูลผ่านการวางท่าหรือรูดกับเครื่องอ่านหรือลองเสียบเข้าไปในเครื่องอ่านแล้วใช้วิธีการอ่านจากเครื่องอ่านนั่นแหละนะคะแล้วก็จะให้มันมีการสัมผัสระหว่างชิปกับแผงแม่เหล็กในการสื่อสารข้อมูลกันข้อดีของมันค่อนข้างมีความปลอดภัยเนื่องจากว่ามันสามารถเข้ารหัสได้มันจะมีการลิงก์กับรหัสเพื่อที่จะเป็นการเขาเรียกว่าอะไร identify ว่านี่คือเรื่องของบัตรตัวตนจริงๆที่ใช้บัตรตัวนี้อยู่ก็คือต้องมีการใส่รหัส ATM เข้าไปนะคะแต่ข้อเสียลูกโอ้ข้อเสียอันนี้มันมาจากการสัมผัสนี่แหละสังเกตสิคะลองสังเกตบัตร ATM ของเรามันจะมีรอยดูดเป็นเส้นๆถ้าเราใช้ไปนานๆเราจะเห็นว่าแบบ ATM เราลอกแล้วมันก็จะเป็นรอยแบบตรงๆยาวๆเป็นแรงดูดของเครื่องเข้าไปขนาดตัวบัตรเรายังได้รับการถลอกเลยภาษาอะไรกับไมโครชิปของเรานึกออกไหมคะไมโครชิปของเราเนี่ยสัมผัสบ่อยๆแตะกันบ่อยๆคูกันบ่อยๆเสื่อมเร็วเสื่อมไวต้นทุนในการเปลี่ยนบัตรก็จะเปลี่ยนกันบ่อยหน่อยนะคะตรงนี้ในที่นี้อาจารย์อาจจะไม่ได้หมายรวมถึงแค่บัตรATMอย่างเดียวแต่ในการทำงานโดยทั่วไปเราก็จะใช้บัตรพวกนี้อยู่แล้วนะคะซึ่งถ้ามันใช้แบบสัมผัสบ่อยๆมันก็อาจจะสื่อหล่อได้ง่ายนะคะแล้วก็เสริมประสิทธิภาพได้เร็วตัวนี้คือสมาร์ทการ์ดนะคะต่อมาตัวที่3ที่จะพูดถึงก็คือเป็นเทคโนโลยีฟิงเกอร์พริ้นท์สแกนฟิงเกอร์พริ้นท์สแกนนะคะเป็นการนำเอาเทคโนโลยีการตรวจพิสูจน์สิ่งมีชีวิตรูปหรือที่เขาเรียกว่าไบโอเมตริกเป็นการผสมผสานนะคะระหว่างเทคโนโลยีชีวภาพชีวะนี่แหละที่เราเรียนชีวะกันมาเรียนชีวะแม้ตอนมัธยมกับคอมพิวเตอร์ก
ติกับคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ต่างๆนะคะเพื่อมาพิสูจน์เขาเรียกว่าพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลซึ่งเอกลักษณ์บุคคลต่างๆเนี่ยมันจะมีเฉพาะของใครของมันโดยใช้อวัยวะต่างๆในร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นลายนิ้วมือม่านตานั่นเองลายนิ้วมือของคนเราไม่ซ้ำกันเลยใช่ไหมพอรู้ไหมพอรู้มาบ้างไหมคะว่าลายนิ้วมือของเราไม่ซ้ำกันเลยแม้แต่คนเดียวมีพันล้านคนก็พันล้านลายนิ้วมือมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลถ้าอย่างนั้นเราจะรู้ได้ไงทำไมตำรวจต้องมาตรวจลายนิ้วมือเลยว่าเป็นของใครบอกเลยนี่เป็นความรู้ที่พ่วงกันมานะคะลายนิ้วมือไม่เหมือนกันสักลายนิ้วมือเป็นพี่น้องกันเป็นพ่อแม่ลูกกันก็ไม่เหมือนกันมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของ DNA ของเราหรือทางพันธุกรรมของเรานะคะลายนิ้วมือของคนเราเนี่ยสามารถบอกได้ว่าคือใครเวลาเราไปเจอศพที่หน้าตาไม่สามารถบอกได้ต้องตรวจ DNA เท่านั้นอย่างเช่นสมมติโดนเผาไหม้มาเผาไหม้มาลายนิ้วมือตรวจไม่ได้ก็ตรวจฟันตรวจผมตรวจอะไรทุกอย่างที่มันจะเป็นการระบุชี้ชัดไปว่าคือคนคนนั้นหรือบางทีในสถานที่เกิดเหตุที่เราจับที่เราแตะมันจะมีลายนิ้วมือเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะลูกมองเห็นหรอกเวลาแปะไปเนี่ยเรามองเห็นเพราะมันมีลายนิ้วมือของเราอยู่แต่เขาจะมีวิธีการที่ทำให้ลายนิ้วมือมันลอยขึ้นมาในเชิงนิติวิทยาศาสตร์หรือว่าบางทีเนี่ยเราไปสมัครเลือกตั้งเราต้องเลือกตั้งค่ะหรือทำบัตรประชาชนเราต้องมีเขาจะให้เราปั๊มแตมลายนิ้วมือใช่ไหมคะแตมลายนิ้วมือแล้วก็เอาไปกดลงไปในกระดาษหรือว่ามีการสแกนลายนิ้วมือของเราเพื่อบันทึกว่านี่คือลายนิ้วมือของมานิตาเก็บไว้คราวต่อมาเอานิ้วมือแปะลงไปเขาก็จะเช็คว่าคนนี้คือมานิตาหรือเปล่าอย่างเช่นการสแกนฟิงเกอร์พริ้นท์เข้างานหรือการสแกนฟิงเกอร์พริ้นท์เข้าห้องเข้าตึกอาคารหรือโดยเฉพาะในงานคลังสินค้าที่เป็นคลังสินค้าสินค้าราคาแพงจะอาจจะจำกัดเฉพาะคนเข้าเขาก็จะให้ใช้สแกนลายนิ้วมือบางที่เนี่ยสแกนทั้ง 4-5 นิ้วเลยเพื่อเป็นการการันตีว่าคนคนเดียวเท่านั้นที่จะเข้าได้นะคะเนี่ยลายนิ้วมือของเราทั้ง 5ในงานโลจิสติกส์เขาก็จะใช้ในเรื่องของความการรักษาความปลอดภัยอาจจะเคยเห็นคลังสินค้าที่จำกัดเฉพาะคนเข้าตอนอาจารย์ทำงานเนี่ยค่ะก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์เนี่ยไปอยู่คลังสินค้าเนี่ยเจอมาหมดผลแล้วที่แบบเป็นคลังสำคัญคลังเอกสารสำคัญสำคัญของบริษัทเนี่ยเขาก็จะใช้เฉพาะระดับผู้จัดการหัวหน้างานขึ้นไปที่สามารถเข้าได้ก็จะใช้ identify ด้วยลายนิ้วมือหรือตอนที่จะไปทำงานในนิติวิทยาศาสตร์เหมือนกันอาจจะไม่ได้ไปเป็นนักนิติกับเขานะคะแต่ไปเก็บข้อมูลช่วยเขาเนี่ยทุกคนจะต้องได้ออกตรวจสถานที่เกิดเหตุเวลาที่มีอุบัติเหตุบ้านไฟไหม้บ้านโดนปล้นหรือบางคนโดนฆาตกรรมในบ้านเราต้องไปยังที่สถานที่เกิดเหตุเหมือนที่เราเห็นในหนัง CSI เคยดูไหมพอไปถึงปุ๊บเขาต้องฆ่าเขาเรียกว่าเทปที่การไม่ให้ทุกคนเข้าเพื่อให้ทุกสิ่งอย่างอยู่ในลักษณะเดิมองศาเดิมหน้าตาเหมือนเดิมแล้วสิ่งที่พวกอาจารย์ทำก็คืออาจารย์ต้องไปยังจุดที่คิดว่าจะมีลายนิ้วมือเด็กๆว่ามีตรงไหนที่คิดว่าจะมีลายประตูแหละแน่ๆโต๊ะทำงานโทรศัพท์มือถือตู้เย็นประตูรถทุกอย่างที่เราคิดว่ามือเราจะไปแตะเอาไว้เอาไปถึงใครก็จะเป็นโปรยผงคาร์บอนค่ะผงคาร์บอนก็คือผงคาร์บอนที่อยู่ในดินสอโปรยลงไปเราก็ทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งด้วยความเป็นคุณสมบัติของมันมันจะไปจับเอาเซลล์ของลายมือของเราเราไม่รู้หรอกว่าลายนิ้วมือของเราเนี่ยมันมีเซลล์ทางชีวะนี่แหละนะคะแล้วก็มีความอุ่นอุณหภูมิของร่างกายทำให้มีลายนิ้วมือติดอยู่ตามที่ต่างๆแล้วก็ไม่หลุดด้วยพอไปถึงเนี่ยไม่ว่าลูกบิดนั้นเนี่ยประตูห้องที่เข้ามาเด็กเข้ามา60คนตรวจไปก็จะเจอลายนิ้วมือ60ลายนิ้วมืออยู่เนี่ยอาจารย์ก็จะเข้าไปโปรยแล้วสักพักนึงปึ๊บผงคาร์บอนมันก็จะไปจับเอาเฉพาะเซลล์ที่มีเซลล์ลายนิ้วมืออาจารย์ก็จะใช้แปรงคล้ายๆแปรงปัดหน้าแต่งหน้าเนี่ยค่ะค่อยๆปัดค่อยๆปัดปัดอะไรปัดเอาคาร์บอนที่ไม่ได้จับเอาเซลล์ออกมันก็จะเหลือเฉพาะคาร์บอนที่จับเซลล์
แล้วมันก็จะจับเฉพาะลายนิ้วมือจานก็จะเอาสกอตเทปแปะแล้วก็เก็บเข้าไปใส่ลงไปในถุงเก็บหลักฐานเพื่อที่จะดูว่าโต๊ะเก้าอี้หรือโต๊ะทำงานตรงนั้นน่ะมีลายนิ้วมือของใครแอบแฝงมาเพราะฉะนั้นทำไมคนร้ายในละครหรือในหนังอ่ะเวลาจะก่อเหตุอะไรชอบใส่อะไรถุงมือเพื่อไม่ให้รู้ว่ามีลายมือของตัวเองอยู่ที่เกิดเหตุนะคะแล้วขณะเดียวกันแหละกับในงานโลจิสติกที่เขาจะต้องใช้ identify ตัวตนหรือเวลาเด็กไปทำอันก็ได้ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเคยไหมเคยเดินทางไปต่างประเทศบ้างไหมคะแล้วก็เขาจะให้เราเนี่ยแสดงตัวตนด้วยการอะไรสแกนหน้าตาหนึ่งสองก็คือสแกนลายนิ้วมือถูกไหมคะเพื่อเป็นการบ่งบอกตัวตนว่านี่คือมานิตานะเพราะอะไรเพราะรูปภาพที่ติดอยู่ในพาสปอร์ตไม่ได้เป็นการ identify ตัวตนได้เพราะบางคนเป็นไงคะหน้ามาไกลแล้วบางคนทำพาสปอร์ตก่อนไปเกาหลีพอไปเกาหลีไปทำหน้าใหม่ผ่าตัดต่อหน้าพาสปอร์ตเราก็ไม่ได้มีใบด้วยลายนิ้วมือแล้วม่านตาของเรานะคะเพราะฉะนั้นการเก็บข้อมูลพวกนี้จะทำตอนไหนทำที่เด็กตอนที่เด็กไปทำพาสปอร์ตทำได้ไหมเวลาทำพาสปอร์ตก็จะให้เราเก็บข้อมูลทั้งหมดแล้วก็พ่วงกับข้อมูลตอนที่เด็กทำบัตรประชาชนด้วยนี่เป็นข้อดีอย่างนึงสำหรับใครที่ไม่เคยทำพาสปอร์ตมาก่อนครั้งแรกที่เด็กไปทำบัตรประชาชนเขาจะขอบัตรประชาชนที่เป็นสมาร์ทการ์ดแล้วเสียบเข้าไปในเครื่องหลังข้อมูลในสมาร์ทการ์ดจะโชว์ขึ้นมาในคอมพิวเตอร์ทันทีคือใครรูปใครเลือกอะไรรหัสอะไรเกิดนี่มันเลือกทุกอย่างเขาจะเอาข้อมูลตรงนั้นมันเป็นข้อมูลพื้นฐานเนี่ยไปทำพาสปอร์ตซึ่งข้อมูลผ่านตรงนั้นจะมีการตรวจสอบมีการเก็บลายนิ้วมืออยู่แล้วตอนทำบัตรประชาชนเสร็จพอมาทำพาสปอร์ตทำพาสปอร์ตก็ต้องมีการเก็บลายนิ้วมือเช่นกันเพื่อ identify ว่าคือคนเดียวกันอันนี้อธิบายให้ฟังละเอียดนะคะเอาขนาดอย่างเงี้ยข้อมูลพวกนี้ก็จะพ่วงกันหมดเลยมันก็จะเป็นข้อดีของการทำสมาร์ทการ์ดทุกอย่างอาจจะแชร์ประสบการณ์อันนึงอาจจะเคยทำบัตรประชาชนหายแล้วมันต้องไปทำใหม่ใช่ไหมลูกพอไปทำใหม่เนี่ยเขาก็จะถามเลขขาของอาจารย์อาจารย์ก็เอาบัตรประชาชนเข้าไปปึ๊บเขาคีย์ข้อมูลในระบบดึงข้อมูลขึ้นมาปึ๊บเช็คดูว่าใช่ตัวตนหรือเปล่าตอนนั้นเป็นช่วงที่อาจารย์แบบขอลงแล้วพอไปเขาก็ถามว่านี่ใช่มานิตาใช่ไหมไปทำจมูกมาหรือเปล่าหรือไปทำตาอะไรมาหรือเปล่าไม่ทำค่ะก็คือเหมือนมันขอลงแล้วก็ขึ้นมาเองไม่ทำอะไรอาจารย์ก็เข้าใจคำตอบของดาราบางคนที่บอกว่าไม่ได้ทำจมูกอะแค่ดัดฟันหรืออาจารย์ดัดฟันแล้วก็ขอลงมันก็ขึ้นมานิดนึงนี่ขนาดขึ้นแล้วก็ทุกคนเห็นอะแต่ตอนถ่ายตอนถ่ายมาแล้วชนมันจะอยู่ได้ประมาณกี่ปีเองนั้นมันนานแล้วอะตอนนั้นอาจารย์จะยังรู้วิธีดัดฟันถึงไงพอขอลงปึ๊บดัดฟันแล้วมีด้านนั้นมีเขาเลยถามว่าทำจมูกหรือเปล่าก็เลยบีบให้เขารู้ว่าไม่ทำอะไรถามเนี่ยที่มาถูกมาถ่ายมาตัดได้เลยไม่มีเลยไม่ทำอะไรเลยเสร็จเอาโอเคมาเทสลายนิ้วมือกันปรากฏลายนิ้วมือจางว่ะลายนิ้วมือที่นิ้ววันนั้นจางไอเดนไม่ได้ไอเดนติฟายไม่ได้ว่าเป็นอาจารย์ปรากฏเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้ที่บ้านยืนยันได้ไหมว่าคือตัวตนจริงๆเอาคนที่บ้านมายืนยันวันนี้คือหนูตาตัวจริงแล้วก็คือพยายามเทสทุกนิ้วแล้วลูกมันไม่แมทช์กันมันแมทช์กันแต่ไม่ 100% มันต้องแมทช์กันแบบ 100% ถึงจะได้นะคะความหมายก็คือลายนิ้วมือของเรามันสามารถเลือนหลังได้นะคะงั้นอันเนี้ยเขาจะพยายามมากในการเก็บข้อมูลเราและในการตรวจสอบว่ามันคือลายนิ้วมืออันเดียวกันไหมอันนี้มันก็สรุปดีนะสำหรับเรื่องนี้นะคะในงานโลจิสติกส์เขาก็จะเอาไปใช้ในเรื่องของการตรวจสอบตัวตนนี่แหละรู้เพราะอะไรสินค้าบางอย่างราคาแพงมากเช่นลูกค้าให้เราขนอัญมณีให้มันมีบริษัทที่รับขนส่งเพชรโดยตรงรับขนส่งอัญมณีหรือแม้แต่รถขนเงินลูกรถขนเงินเด็กเคยเห็นไหมเคยสังเกตไหมรถขนเงินหน้าตาเป็นยังไงเป็นเหมือนรถกระบะจะเป็นรถกระบะสี่ล้อแล้วก็จะมีตู้ข้างหลังใช่ไหมแต่มันจะเป็นตู้เตี้ยๆไม่ได้เป็นตู้สูงสุดเท่าไหร่คนที่ทำงานพวกนี้พนักงานพวกนี้ค่ะต้องมีการ identify เพราะว่าสิ่งของเหล่านั้นน่ะเป็นของมีราคาเป็นของมีค่าทั้งหมดนะคะลายนิ้วมือของคนเราลองดูนะอันนี้ไม่มีในสไลด์นะคะลายนิ้วมือของคนเรามีแค่3ประเภทเท่านั้นลายก้นหอยลายมัดไหวแล้วก็ลายโค้ง
เด็กลองดูในรายการตัวเองได้ดูที่นิ้วตัวเองอ่ะมืออาจารย์ทั้ง10นิ้วเนี่ยนะคะมีทั้ง3แบบเลยแบบที่เยอะที่สุดคือแบบมัดขวายอาจารย์เคยนั่งดูของตัวเองมันจะเห็นอยู่ทุกคนมีลายนิ้วมือที่ไม่เหมือนกันเป็นแฝดกันก็ไม่เหมือนกันเป็นแม่ลูกกันก็ไม่เหมือนกันมันคือของใครคือของคนนั้น only you เลยคือเฉพาะเราเลยเพราะฉะนั้นมันถึงเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งในร่างกายคนที่ช่วยตรวจสอบได้ว่าคือใครสมมุติไปเจอศพที่โดนหั่นชิ้นมาฆ่าหั่นศพกันบ่อยใช่ไหมพูดเหมือนไม่ได้ปกติใช่ไหมบางทีเราไปเจอชิ้นส่วนแขนอะไรเงี้ยแขนใครไม่รู้เอานิ้วมือไปตรวจนะคะเขาก็จะส่งตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ของคนเลยการพิสูจน์แล้วทุกคนทำได้หลายอย่างที่บอกไปนิ้วมือจะได้อย่างหนึ่งกระดูกก็ได้อย่างหนึ่งฟันก็ได้ผมก็ได้กระดูกแยกได้หมดที่มันจะสามารถตรวจสอบ DNA ได้นะคะอันนี้ก็คืออาจารย์มาเล่าให้ฟังด้วยแหละและในงานโลจิสติกส์เขาก็เอาไปใช้ในเรื่องของการ identify เข้าออกขังหรือในส่วนที่มันมีความสำคัญมากๆบางที่นะลูกสำคัญถึงขั้นสแกนทั้งฝ่ามือเลยค่ะเวลาที่จะเข้าเนี่ยคือต้องข้ามลงไปทั้งฝ่ามือหรือบางที่พอข้ามทั้งฝ่ามือเสร็จแล้วสแกนม่านตาเป็นการมีส่วนทีด้วยแสดงว่านั้นอ่ะครั้งนั้นอ่ะต้องสำคัญมากๆอย่างเลยคือม่านตาของเราค่ะม่านตาของคนเราก็ไม่เหมือนกันสักคนเลยเช่นกันตรวจสอบม่านตาเราเข้าเครื่องสแกนนะคะไปมองในส่วนนั้นเขาก็จะตรวจไว้เก็บข้อมูลไว้แล้วก็จะเช็คว่านี่คือม่านตาของมานิตาหรือม่านตาของแต่ละคนเก็บข้อมูลไว้ต่อถ้าเด็กใส่คอนแทคเลนส์ฟิวกลายเป็นฝรั่งตาสีเทาตาสีฟ้าสีเขียวก็เถอะแต่พอไปตรวจมันก็จะตรวจจับผ่านความเห็นเดินเลยค่ะก็คือจะเช็คผ่านม่านตาเลยว่าคือใครนะคะก็คือไม่เหมือนกันแล้วม่านตานี้ก็ใช้ได้เหมือนกันโดยพาสปอร์ตตรวจคนเข้าเมืองนี่ไงใช้ identify ทั้งสองอย่างเลยนะคะส่วนอีกอันนึงลูกเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีตรวจสอบเสียงพูดค่ะการตรวจสอบเสียงพูดหรือ voice นะคะ recognition ตัวนี้นะคะเป็นการตรวจสอบคลื่นเสียงโดยเฉพาะบุคคลมีการเปรียบเทียบความถี่ความยาวเสียงแล้วก็เก็บบันทึกเอาไว้นะคะเพื่อ identify ว่าคือคนคนนั้นเด็กๆเคยดูโฆษณาอันนึงที่ขาวของฝรั่งไหมที่บ้านแบบไฮเทคทุกอย่างสั่งด้วยเสียงหมดเลยเปิดให้บอกให้เปิดประตูเปิดตู้เย็นเปิดทีวีเปิดม่านด้วยเสียงหมดแต่บังเอิญว่าวันนึงผู้ชายคนนั้นป่วยมันมีอยู่วันนึงอะแล้วไม่สามารถที่จะเข้าบ้านได้อะตลกมากเลยนะอันนี้เป็นข้อเสียเลยอะข้อเสียอย่างนึงก็คือเสียงคนเรามันเปลี่ยนได้เวลาไม่สบายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้100%แต่ทีนี้เขาเอามาใช้อะไรในงานโลจิสติกส์เขาอาจจะไม่ได้เอามาใช้ในการแบบเปรียบเทียบว่ามันคือเสียงเดียวกันไหมแต่เขาเอามาใช้ในการสั่งงานค่ะสั่งการเพราะฉะนั้นเพื่อมันจะจดจำว่าถ้าเราออกเสียงด้วยคำพูดนี้มันจะทำอะไรให้เราเหมือนที่เราคุยกับ Siri ในโทรศัพท์ Siri มันฟังจากคำที่เราพูดงงไหมมันจดจำจากคำที่เราพูดเราออกเสียงอะไรมันช่วงแรกที่ Siri ออกมาใหม่เราต้องใช้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวถ้าเราแอคเซนต์ไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องบางทีคนไทยออกแอคเซนต์แบบจะเตะคำไม่มันเรียกคำผิดตำแหน่งเนี่ยค่ะเพราะเราเขาฟังไม่รู้เรื่องนะเหมือนดีเซอร์กับเดสเซอร์แบบเขียนเหมือนกันเลยดีเซอร์กับเดสเซอร์อะไม่เหมือนกันเลยถ้าออกเสียงถ้าเขียนเนี่ยถ้าเขียนเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยนึกออกปะแต่พอออกเสียงปุ๊บจะไม่เหมือนกันเลยอย่างอาจารย์เคยพูดกับฝรั่งเขาว่าพาเรตนะคะพาเรตคืออะไรขบวนพาเรตอะพอเขาพาเรตเขาไม่รู้เรื่องมันต้องออกเสียงว่าพาเรตมันต้องสเตรทคำสุดท้ายเหมือนกันกับเสียงพวกนี้ค่ะถ้าออกเสียงได้เราพูดถูกเข้าแก๊ปมันแมทช์ได้มันก็ทำงานให้นะคะแต่เดี๋ยวนี้ Siri เก่งมากแล้วฟังออกทุกภาษาคนไทยพูดผิดพูดถูกมันก็ฟังได้หมดเข้าใจว่าอย่างไรนะในงานของโลจิสติกส์เนี่ยเขาจะใช้เสียงในการหยิบของก็มีใช้เสียงในการสั่งงานก็มีบางทีฟังอย่างเช่นอาจารย์เคยดูคลิปอันนึงลูกมันเป็นคลิปที่เป็นพนักงานหยิบของในคลังค่ะพนักงานหยิบของในคลังพนักงานจะฟังจากเสียงว่าให้หยิบอะไรพอหยิบเสร็จปุ๊บหยิบแล้วพนักงานต้องตอบกลับไปว่าหยิบแล้วหรือยังก็คือเขาก็จะมีโค้ดของเขา yes หรือ no อะไรประมาณนี้นะคะก็จะใช้เสียงในการ identify นะคะ
อย่างที่บอกเดี๋ยวนี้มันมีการเรียนเสียงใช่ไหมอย่างพวกรายการต่างๆที่แบบเอานักร้องมาร้องเรียนเสียงไมค์โครโฟนเรียนเสียงพี่ตูนเรียนเสียงพี่เบิร์ดอันนี้คือข้อเสียนะคะของการใช้เทคโนโลยีตรวจสอบเสียงเพราะว่าพอเสียงคล้ายคลึงกันบึ้มเครื่องอาจจะงงนิดนึงว่ามันใช่หรือไม่ใช่อย่างเงี้ยอันนี้คือใช้เสียงเนาะทีนี้ต่อมาบาร์โค้ดของเราละค่ะบาร์โค้ดของเราที่เรียกว่าเป็นรหัสไอไฟชนิดนึงที่มีลักษณะเป็นแท่งๆแบบนี้ลูกเป็นแท่งๆแบบนี้วางเรียงกันอยู่เป็นสีดำกับสีขาววางสลับกันนะคะเขาเรียกว่ารหัสแท่งซึ่งรหัสแท่งเนี่ยมันจะมีเส้นดำกับเส้นขาวเส้นดำเขาเรียกว่าเส้นมืดเส้นขาวเขาเรียกว่าเส้นสว่างเส้นมืดเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าบาร์บาร์ก็คือมีเป็นแท่งส่วนเส้นขาวเขาเรียกว่าแก๊ปแก๊ปที่แปลว่าช่องว่าง GAPทำไมถึงต้องมีเส้นสีขาวสีดำสลับกันจริงๆมันไม่ได้มีความหมายอะไรนะเอ้ยเห็นว่ามันไม่ได้ช่วยเก็บข้อมูลอะไรนะแต่ว่ามันเป็นในลักษณะของการหักเหแสงดำกับขาวเวลาเรายิงเลเซอร์ออกไปที่เป็นเส้นสีแดงเนี่ยค่ะมันจะมีการสะท้อนกลับการสะท้อนกลับจะใช้หลักการของแสงหักเหก็คือสีดำจะหักเหมากหน่อยสีขาวน้อยหน่อยดำเยอะหน่อยดำมากหน่อยก็คือแล้วแต่ว่าเครื่องมันจะทำออกมาให้ซึ่งตรงนี้เราไม่ได้เป็นคนคิดเพื่อทำเองนะว่าจะให้มันกว้างหรือมันแคบขนาดไหนนะคะเครื่องปริ้นบาร์โค้ดจะเป็นคนทำให้เราเองแต่หลักการของมันก็คือแท่งตัวนี้ต้องวางในแนวดิ่งก็คือตั้ง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 ขึ้นแล้วข้างล่างข้างล่างอะข้างล่างต้องมีตัวเลขนะคะข้างล่างต้องมีตัวเลขโดยทั่วไปจะมีอยู่13กับ14หลักนะคะมี13กับ14หลักเพื่อใช้สื่อสารและบ่งบอกว่ามันเป็นสินค้าที่มาจากใครมาจากประเทศไหนเป็นสินค้าตัวไหนมันจะช่วยทำให้เกิดประโยชน์มากๆนะคะสำหรับผู้ประกอบการช่วยรับส่งข้อมูลได้ช่วยจดจำข้อมูลได้รหัสแท่ง1ชุดเนี่ยอย่างที่บอกว่าจะมีทั้งแบบ13กับ14หลักถูกไหมคะถ้าเป็นแบบ14หลักเนี่ยเขาจะใช้กับบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งแต่ถ้าเป็นแบบ13หลักจะเป็นบาร์โค้ดที่ติดอยู่กับตัวสินค้าเนี่ยขวดน้ำเนี่ยของขวดน้ำตรงนี้เลยขวดน้ำเนี่ยค่ะน้ำดื่มคริสตัลเนี่ยเขามีบาร์โค้ดติดมาจากโรงงานละน้ำดื่มคริสตัลตัวนี้นะคะอันนี้13หลักตรงนี้ขึ้นต้นด้วย885ตัว885เนี่ย3หลักแรกเนี่ยเป็นการ identify ประเทศเนี่ยค่ะ885คือไทยแดนของเราไทยแดนของเราเนี่ยเห็นไหมเด็กๆดูในตัวอย่างก็ได้ค่ะอันนี้14หลักนะเป็นบาร์โค้ด14หลัก14หลักจะใช้ในบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งแต่ถ้าเป็นแบบขวดน้ำของเพื่อนเมื่อกี้มันจะไม่มีหลักที่1มันจะไม่มีหลักแรกทีเห็นไหมตรงนี้ก็ขึ้นต้นด้วย885เหมือนกัน3หลักแรกเป็น country prefix ก็คือประเทศค่ะประเทศบอกเลยรหัสประเทศ3หลักมาจากประเทศอะไร885มาจากประเทศไทยเราเองไทยแลนด์ของเรานี่แหละนะคะมันมีหลายอันนะถ้าแบบญี่ปุ่นเกาหลีอะไรพวกนี้ก็จะขึ้นต้นด้วย8ของเราแต่จะเป็น8อื่น880เงี้ยค่ะ889แล้วแต่เรา885ถ้าเป็นในฝั่งแบบฝรั่งเลยประเทศยุโรปพวกนี้จะเป็นเลขต้นๆพวก2 3 0 3 3 0 4 4 0และพวกนี้นะคะก็คือเป็น identify ประเทศต่อมาลูกมันเป็นการเขาเรียกว่าข้อมูลมันจะค่อยๆแคบลงจะมาจากประเทศไหนและมาจากบริษัทอะไรในประเทศนั้นเห็นไหมคะค่าหลักต่อมาจะเป็น company numberซึ่งมันจะต้องมีการจดทะเบียนอยู่แล้ว5หลักตรงนี้มาจากประเทศไทยและมาจากประเทศอะไรในประเทศไทยมันซ้ำกันได้กับประเทศอื่นนะแต่เราต้องดูที่ฐานประเทศก่อนหรือว่าฐานคอมพานีมันอาจจะไปซ้ำกับฐานคอมพานีของที่อื่นก็ได้ค่ะแต่ว่าเราต้องดูว่ามาจากประเทศอะไรแล้วก็4หลักถัดมา4หลักนะลูกไม่ใช่5หลักนะ4หลักถัดมาเป็น product number ก็คือเป็นหมายเลขผลิตภัณฑ์หรือมาได้สินค้าเขาให้ถึง4หลักเลยถูกไหมคะแสดงว่าที่ต้องเติมเงินถึง 9,999 เลยถูกไหมคะแล้วก็เลขสุดท้ายเลขสุดท้ายตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น counting เป็นเลขตรวจสอบซึ่ง
อาจารย์ก็เรามันเรียกว่าอะไรเราไม่ต้องเป็นคนกำหนดเลขนี้ขึ้นมาแต่ใครจะเป็นคนกำหนดคนที่เป็นคนกำหนดคือเครื่องออกบาร์โค้ดค่ะโปรแกรมการทำบาร์โค้ดอ่ะมันจะเอาเลขทั้งหมด12หลักข้างหน้าเนี่ยค่ะไปคำนวณทางคณิตศาสตร์เลยก็คือเล่าให้ฟังไม่ต้องโดดไปได้อันนี้นะคะมันจะเอาเลขฐานเลขคู่ทั้งหมดไปบวกกันก่อนแล้วเอามาหาร3ส่วนเลขคี่ก็เอาไปบวกกันก่อนแล้วเอาไปมอดอะไรสักอย่างนี่แหละสักอย่างนะคะแล้วเอาทั้งคู่กับคี่มารวมกันออกมามันจะเป็นเลขทดสอบความหมายก็คือว่าเราอ่ะใส่เลข12หลักข้างหน้าลงไปในระบบอันนี้เราเป็นคนคิดให้มันนะประเทศอะไรบริษัทอะไรหาผลิตภัณฑ์ที่เท่าไหร่พอเราคลิก enter ปุ๊บรหัสสุดท้ายโปรแกรมมันจะทำออกมาให้เราเลยเมื่อกี้อาจารย์แอบมองขวดน้ำของเพื่อนนะเลขสุดท้ายคือเลข1ถ้าสมมุติว่าเราลองเอา12หลักแรกอ่ะไปเข้าโปรแกรมทำบาร์โค้ดนะเลขก็จะออกมาเป็นเลข1เหมือนกัน